อยเจ้าเสน่ห์ที่มากไปด้วยรอยยิ้มเขาจะทำได้ดีขนาดไหนมาพบกับน้องท่านครับหนุ่มน้อยที่สามารถผ่านรอบออดิชั่นด้วยแนวเพลงที่ไม่เหมือนใครก็คือเพลงเพื่อชีวิตรอยยิ้มและความทะเลนของท่านสร้างความประทับใจให้กับกรรมการในรอบน็อกเอาท์น้องท่านต้องเจอกับคู่แข่งที่มีความน่ารักสดใสอย่างน้องเบนแต่ก็เฉือนเอาชนะมาได้รอยยิ้มและความทะเลนของน้องท่านจะสร้างสีสันในรอบ10คนสุดท้ายได้อย่างแน่นอนค่ะเพราะ1บาง2 power ไม่ได้พอสู้ปุ๊บหนูเค้นปุ๊บหนูเพี้ยนตอนหลังเลยอ่ะแรงต้องไม่ตกสู้ไม่ไดวันนี้ใช้อะไรชนะใจกรรมการและท่านผู้ชมทางบ้านคิดว่าเป็นความมันและความสนุกครับถึงจะร้องเพี้ยนสักหน่อยก็ขอให้แค่คนดูสนุกก็พอใจแล้วนี่ไม่สนครับมาแบบมีความสุขครับมีพูดด้วยนะมีกั๊กไว้ก่อนด้วยถึงผมจะร้องเพี้ยนแต่ผมก็ร้องแบบมีความสุข มาเริ่มที่พี่เดียเลยครับก็อยากจะบอกว่าเท่มากชอบมากคือมันเป็นการแสดงที่ทำให้เราเชื่อว่าคุณเป็นล็อกสตาร์ได้มันมีแบบอินเนอร์จากข้างในออกมาอ้าวมาที่พี่วาดเลยครับสวัสดีครับพี่วาดสวัสดีครับเพื่อนวันนี้เพื่อน 100% นะแต่เพื่อนเพี้ยนไป 90% วันนี้เราลุ้นเพื่อนเราจิกโต๊ะ
จิกไมค์จิกทุกอย่างแล้วก็เพื่อนกลับมาได้ในช่วงฮุกที่2เราก็เพื่อนเรากลับมาแล้วสักพักเพื่อนออกไปอีก เราไม่แน่ใจว่ามันย่านต่ำมันเยอะไปเปล่านะโน้ตมันจะอยู่อย่างเนี้ยแล้วต่ำแล้วเพื่อนร้องโน้ตยาวทุกคำด้วยนะมันก็เลยไปกันใหญ่เราเคยชอบผลงานการร้องเพลงของนายมากแต่วันนี้นายผิดฟอร์มมากไม่เป็นไรนายมีเวลานายเอาใหม่นะนายแต่นายมีความสุขในการร้องเราเห็นแววตาของนายอยู่อ่ะเดี๋ยวมาฟังพี่สุบ้างดีกว่าอ่ะพี่สุครับสวัสดีเพื่อน ชอบน้องทานนะลูกเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ทำให้เรารู้สึกมีความสุขเวลาดูหนูแสดงออกทำให้เราเชื่อว่าโอเคหนูจะไปถึงแสงสุดท้ายตรงนั้นแต่ก็มีนิดหนึ่งตรงที่ว่าร้องเพี้ยนสูงนะลูกนะก็เอาใจช่วยนะลูกนะยังมีอีกหลายรอบที่เราจะต้องโชว์ความสามารถนะครับพี่อีทครับผมจะเรียกเป็นเพื่อนหรือเป็นอะไรดีวันนี้ทุกคนได้ยินเหมือนกันหมดก็คือแฟตด้วยชาร์ปด้วยคือชาร์ปนี่เพี้ยนสูงถ้าแฟตนี่เพี้ยนต่ำสิ่งหนึ่งที่น้องทันมีก็คือเป็นคนมีความมั่นใจแล้วก็มีอารมณ์ดีสามารถที่กู้สถานการณ์ได้ท่านผู้ชมล่ะครับคิดยังไงครับแต่ที่แน่ๆเป็นกำลังใจให้เขาด้วยและเขาคือน้องทันครับครับ